หอมกลิ่นไอดินได้กลิ่นไอฝนเกิดจากอะไรทำไมเวลาฝนตกได้กลิ่นแบบนี้ทุกทีเคยรู้สึกไหมครับเวลาที่ฤดูเริ่มเปลี่ยนเราจะรู้สึกสัมผัสได้ทันทีกับกลิ่นของฤดูที่จะมาถึงเช่นกลิ่นฝนหรือกลิ่นของลมหนาวและสัมผัสแบบนี้มักทำให้เราย้อนระลึกถึงวันเก่าซึ่งมักเกี่ยวโยงกับประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งกลิ่นทั้งสองชนิดนี้มีปรากฏการณ์ได้เองเพราะมีธรรมชาติเป็นผู้อยู่เบื้องหลังวันนี้เราจะไปทำความรู้จักและค้นหาคำตอบกันครับกลิ่นฝนเวลาที่ฝนกำลังตกเกิดการควบแน่นของไอน้ำที่หยดลงมาเป็นเม็ดฝนแถมยังเกิดปรากฏการณ์ฟ้าแลบหรือฟ้าผ่าซึ่งจะส่งผลให้โมเลกุลของก๊าซออกซิเจนในอากาศแตกตัวเป็นอะตอมของออกซิเจนและเกิดปฏิกิริยาขึ้นใหม่กลายเป็นแก๊สโอโซนศาสตราจารย์มาริเบธสโตเซนเบิร์กจากมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปีอธิบายว่านอกจากสายฟ้าแล้วพายุฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะฝนจะทำให้คุณภาพของอากาศดีขึ้นฝุ่นหรือละอองลอยหรืออนุภาคต่างๆจะถูกฝนชะล้างไปและทำให้อากาศสะอาดขึ้นกลิ่นของโอโซนจะเป็นตัวบอกเราว่าฝนกำลังจะตกในไม่ช้านอกจากนี้โอโซนยังไปกระตุ้นให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีกลิ่นไอดินหอมกลิ่นดินมีชื่อภาษาอังกฤษว่า petrichor กลิ่นดินไม่ใช่กลิ่นโมเลกุลของดินที่ผสมรวมกับน้ำฝนแต่เป็นกลิ่นของสารหอมระเหย geosmin ที่สร้างขึ้นโดยเชื้อแบคทีเรียสกุล streptomycetes เชื้อ streptomycetes พบได้โดยทั่วไปในพื้นดินสามารถสร้างสปอร์ได้เมื่อมีแรงตกกระทบจากน้ำฝนสปอร์มักลอยฟุ้งขึ้นไปในอากาศอีกสิ่งหนึ่งเมื่อเราได้กลิ่นไม่ว่าจะจากฝนหรือดินประสาทสัมผัสของมนุษย์และสมองของเรามักเชื่อมโยงการรับรู้ของตัวเรานั่นเองอ๋ออย่างนี้นี่เองขอขอบคุณข้อมูลสาระความรู้ดีๆจาก scientia.in.th อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ